เพชรเอกได้3คะแนนครับ3คะแนนเต็มอ่ะวันนี้มาเจอครั้งที่2นะครับเพชรเอกแพ้น็อกยก2ให้กับเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยจากทีมภาคกลางครับแล้วก็ไฟที่3ครับก็แพ้คะแนนกล้าศึกษรัตนพลจากทีมภาคเหนือแต่วันนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดครับครับมีคุณประดิษฐ์เอ็มยูเดนนะครับหรือว่าบังดำครับเป็นตัวแทนของเสียเรียมก็มาด้วยกันล่ะครับเสียเรียมบ่อปลาบุญชูครับจาก FA Group นะครับมาถอดมงคลให้กับธนูเงินธนูเงินพอหลักบุญนี่ก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อแกนิตันตึ๊บแล้วครับดูทรงน่าจะเป็นมวยที่แบบว่าหนักหน่วงทุกอย่างครับทั้งหมัดนี่แหละฮะโอ้โหเดินเข้าหาครับก็เป็นนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับมารับใช้มาเข้าเวรแทนแต่ว่ากระดูกกระเดี่ยวดีกว่าทางด้านของเพชรเอกเยอะเลยครับครับถึงจะเข้าเวรแทนเข้าเวรรอก็ถือว่ากระดูกแหมต้องบอกว่าความแข็งแกร่งต้องดูครับดูกันยาวๆคู่นี้คนหนึ่งโอ้ยาวกว่าเตะขวาวืดไปโอ้ตีบซ้ายครับหน้าตาแกนี่ผมว่าแกไม่รู้ว่ายิ้มเป็นหรือเปล่าไม่รู้ฮะตีหน้ายักษ์อย่างเดียวครับสำหรับธนูเงินนี่ตรงผมออกจากเป็นเกาหลีนะนี่วางแข้งขวาเจาะยางไปทีโอ้ยก็ดูว่าเพชรเอกจะกลัวหรือเปล่าครับตีหน้ายักษ์ใส่จริงๆนะครับเหมือนที่คุณสมจิตบอกครับด้านของธนูเงินครับเก๋าประสบการณ์สูงครับถามธนูเงินว่าเพชรเอกเป็นใครธนูเงินบอกไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยถามว่าเพชรเอกธนูเงินเป็นใครเพชรเอกบอกก็ไม่รู้จักเหมือนกันเอาละเดี๋ยวได้รู้จักทำกันรู้จักกันหน่อยได้รู้จักวันนี้ด้วยอาวุธเอ้าคนหนึ่งเตะบนคนหนึ่งเตะล่างคนเตะล่างนี่หลักจะดีกว่าฮะก็ขาลอยไปนี่ครับเห็นกว่าไล่ทีนึงโอ้กรรมการวิตาลิสที่เขาชาร์จอย่างรวดเร็วครับนี่จากภูเก็ตนะครับวิตาลิสแสงอรุณเงินแกขยับเข้าหาต่อยระยะใกล้ๆก็วางโอ้โหเจาะยางบ่อยๆไม่ดีครับอย่างนี้เอาแล้วโอ้ยโดนเตะขานะครับแต่ว่าเพชรเอกไม่กลัวนะครับต่อยหมัดขวาครับแล้วเตะหลุดครับโอ้โหเวียงครับเนี่ยครับคือว่าเตะแบบทิ้งจากสะโพกครับแต่ว่ามันไม่โดนเป้าเท่านั้นเองครับพอยกขาสูงเตะเสยเข้าไปขาหลังลอยก็ล้มครับธนูเงินเริ่มเจาะยางไปเรื่อยๆครับตอนนี้เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าค่อยๆขยับเข้าไปโอ้ต่อยละเอียดดีครับวันนี้ธนูเงินไฟล่าสุดของเขานะครับหลังจากเข้าเวรแทนปุ๊บนี่ก็ชนะน็อกธงชัยเพชรรุ่งเรืองนะครับในยก2ครับครับโอ้นี่ถ้าแกต่อยเสร็จผมจะพาแกไปกินซุกเล็กกินลาบแกจะไปไหมฮะเอาทำไมฮะหน้าแกต้องทรงนั้นเลยฮะกินกับผมเนี่ยได้เลยนะหน้าเดียวกับผมเลยนะนี่ครับแบบนี้ครับเตะหนักๆนะครับธนูเงินแล้วก็แม่มีสลับขึ้นก้านคอด้วยครับมีหลอกเอาครับเพชรเอกเริ่มขยับแข้งออกบ้างแล้วครับคือมีศอกสั้นศอกซ้ายบุดขยับมาแล้วหมดยกพอดีครับพักสักครู่เดียวกลับมาตามต่อนะครับเนี่ยครับจังหวะหันขานะครับของธนูเงินแต่ว่าเพชรเอกเองก็เตะขาคืนครับเนี่ยครับเตะขวามาครับเสียหลักครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทางช่อง8ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีอีกรายการหนึ่งดีๆทั้งช่อง8ให้ชมกันทุกวันศุกร์เวลา 9:40 นรายการโอ้แล้วตอนนี้หาเรื่องถึงไหนละโอ้โหหาเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่างๆ อาชีพแปลกๆครับประเพณีวัฒนธรรมที่จะเลื่อนหายไปเรากลับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันใหม่แสดงว่าพิธีกรหน้าตาดีมากสมจิตจงจอหอนี่แหละครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับกับรายการคนหาเรื่องทุกวันศุกร์ครับครับแต่ตอนนี้ครับหาเรื่องไหมอย่างนี้หาเรื่องนี่หาเรื่องเดินหาเรื่องไหมอย่างนี้เพชรเอกกำลังเดินหาเรื่องอยู่ครับเอาละโอ้ยเอาครับเร่งเครื่องครับเพชรเอกยกแรกดูผ่อนๆไปยกนี้โอ้ยไม่กลัวแล้วครับพี่จ๋าป๋องโอ้มาดีเลยครับอย่างนี้น่ะสนุกล่ะครับโอ้ไม่มีกลัวรุ่นพี่ครับเพชรเอกครับกลัวได้ยังไงครับแม่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าธนูเงินก็พยายามเดินเตะขาเหมือนเดิมโดนศอกของเพชรเอกครับเต
ตะพับในครับธนูเงินเพชรเอกทีมซ้ายครับเอาละครับเมื่อไม่กลัวครับก็ต้องอาศัยความสดครับสดจะบดเก่าได้ไหมต่างคนต่างเตะวืดถ้าสดก็ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆครับเพชรเอกขยับเข้ามาใกล้ๆแบบนี้มาถูกทางหรือเปล่าครับโอ้ยแหมเพราะเด้อโอ้แม่ต้องบอกว่ากระดูกมวยของธนูเงินนี่แกก็ไม่กลัวหรอกครับไม่ตั้งรับเอาอะไรอย่างนี้ธนูครับแรกอย่างนี้เตะขาครับธนูเงินเพชรเอกขยับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกนะครับไม่ออกคร่ำเรื่อยครับมีรอยปวดทั้งด้านโหนกแก้มขวาแล้วครับสำหรับธนูเงินนี่ตอนนี้ก็บอกคุณพี่ยิ่งยงยิ่งยงยอดวงงามครับโอ้นั่งร้องสูงโปร่งจมูกโด่งเขาจั่วนั่งชมอยู่ทางช่องแปดพี่ยิ่งยงนี่แกเป็นคนที่บ้ามวยมากรักมวยมากเออนะครับนี่ตัวนี้เอาเมียไปซ้อมมวยเลยใช่ไหมเหรอฮะโอ้น่าชื่นใจมากนะครับที่มีศิลปินดังๆเรามาชื่นชอบนะครับในศิลปะมวยไทยของเราช่วยกันส่งเสริมนะโดยเฉพาะแทนไทยแฟนไทยไฟท์แกเป็นตัวยงเลยใช่ใช่ใช่ครับขมแอซอกราวครับขยับเดินต่อนะครับเพชรเอกเอาหมัดขวาเพชรเอกรู้ว่ายิ่งยงยอดบัวงามดูอยู่นี่แมตเดินเร็วขึ้นครับโอ้โหรู้เลยรู้เลยอย่างนี้เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องนี่ไอ้ตาเฮ้ยเอาขยับเข้ามาครับแม่ธนูเงินเองก็รู้สึกว่าไม่ถอยมากครับเพราะว่าเห็นเพชรเอกขยับเข้าหาเยอะนี่ก็ต้องยืนปักหลักสู้กลางเวทีอย่างนี้แม่วางแข้งขวาสวยถือว่าเตะพับในนะครับเอาละครับขยับเข้าไปครับเพชรเอกต่อย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 เอ้าเตะคืนครับทางด้านของธนูเงินหุบขวาต่อยขวาลำตัวตีเข่าขวาโอ้โหชุดนี้เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมโอ้ต่อยได้อย่างนี้เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องทำแบบนี้นี่แหละคนหาเรื่องแท้ไปกรรมการแยกยังไม่อยากแยกอีกครับตอนนี้เหมือนจะรักกันขยับเข้าไปต่อครับเพชรเอกไปต่อครับไปต่อครับใกล้ๆกระแทกเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆนี่เนี่ยแหมขณะที่ธนูเงินนี่ดักศอกซ้ายนะครับโอ้โดนเตะขาหน้าไม่เป็นไรครับแค่เขินโอ้ไม่เจ็บไม่เจ็บไปต่อไปต่อเอาใหม่เอาใหม่ขยับเข้าไปโอ้นี่ครับแกเก่านะฮะธนูเงินเก่าอ่ะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวติดตามมาต่อยกที่3โอ้ดูหน้าแกสิครับเอาเรื่องครับแบบนี้ดูภาพช้าครับเนี่ยครับฮุกซ้ายแล้วก็ต่อยขวาตรงครับโดนถักขาดต้นยกนี่มาดีครับมีจะป๋องเดินขยับเข้าหาทำให้ธนูเงินนั้นตั้งรับแต่พอก็โอ้โหปักศอกสวยครับเต็มขมับเลยนะครับหันขาครับทางด้านของธนูเงินดูจังหวะนี้ครับเตะพับในได้ครับทำให้เพชรเอกนี่เสียหลักไปเล็กน้อยครับแต่ว่าพยายามจะเอาคืนนะครับเพชรเอกครับฮุกซ้ายไม่โดนแต่ว่าต่อยขวารับตัวได้ครับแต่ว่าเจอศอกขวาเข้าซอกคอสั้นๆแบบนี้ครับโอ้เสียขาหน้าลงนี้เสียหลักเสียเหลี่ยมครับเรียกว่าตะคุบกบลูกกันของมวยหมัดแหละครับที่พยายามจะเดินต่อยก็ใช้วิธีเตะขาหน้าเขี่ยขาหน้าให้คู่ต่อสู้นี่หาเป้าไม่เจอแบบนี้คือมวยไทยเนี่ยจะต่อยขวาจะเก่งขาหน้าไว้เพื่อปักพอจะต่อยขวาง้างหมัดขวาจะเขี่ยขาหน้าจะล้มทันทีครับใช่ครับครับร้อยทั้งร้อยครับลูกนี้เป็นลูกแก้ลูกกันครับอ่ะดูกันต่อยกที่3ยกสุดท้ายโอ้ต่อย1 2พยายามเข้าหากับเพชรเอกคือเดินต้องเดินจริงนะครับเพชรเอกครับเดินกล้าๆกลัวๆไม่ได้ครับเพราะว่าธนูเงินเนี่ยมีลูกหนักครับต้องออกอาวุธต่อเนื่องด้วยนะครับเดินแล้วต้องออกต่อเนื่องครับให้ธนูเงินนั้นออกอาวุธไม่ได้ถ้าออกอย่างนี้จังหวะแบบนี้โอ้โหธนูเงินตั้งหลักได้ครับนี่ฮะต้องไหลไปเรื่อยๆครับออกอาวุธยาวอาวุธสั้นออกไปขยันขึ้นยิ่งขึ้นนะฮะพยายามเก็บซ้ายไว้นะครับธนูเงินโอ้โหดูนี้หมัดขวาไม่ถึงยังลังเลอยู่ครับเพชรเอกเอายังไงดีจะจัดการกับตัวเองยังไงในยกที่3นะเตะขาครับโอ้โดนหมัดขวานะครับเอาละครับเอาละครับของมันโดนกันได้นะโอ้โหนี่นี่มันหลุดกายเข้ามาครับเอาไหมเอาไหมโอ้โหอีกแล้วครับแม่จะดีจะดีครับเสียหลักเสียเรียบอีกทีเนี่ยครับถึงได้บอกว่าเพชรเอกนี่ต้องตัดสินใจเด็ดขาดเลยนะครับจะเดินก็ต้องเดินให้สุดนะครับเดินเดินหยุดหยุดเนี่ยมันทำให้คู่ต่อสู้ตั้งหลักได้ครับต้องต่อเนื่องแหละครับทำออกหุ้นได้ต่อเนื่องอย่างนี้อ้าวอย่างนี้ไม่ดีครับโอ้ถ้าเดินต้องไปให้สุดไปให้สุดแล้วหยุดที่ไหนขยับมาเรื่อยๆครับก็จะมีแกว่งๆเหมือนกันนะครับเนี่ยครับพอไม่เดินเนี่ยธนูเงินก็ชกสบายครับเข้าทางแล้วครับเข้าจังหวะของธนูเงินแม่ออกลูกฝีมือทั้งนั้นครับธนูเงินโอ้ยหมัดขวาสวยขวาครับมีหมัดคู่นะฮะถีบเอาไว้ครับเพชรเอกธนูเงินก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยครับมีจะบอกหมายความว่าธนูเงินนั้นไม่ถอยให้เพชรเอกนั้นได้ใจก็เดินคู่เอาไว้พอทำให้เพชรเอกนั้นเดินไม่กล้าเดินครับก็ทำให้
กมการชกนั้นคุมเกมได้ใช่ครับแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ด้วยนะครับบนเวทีนี่โอ้ยใครว่าไม่สำคัญครับสำคัญจริงๆครับครับมวยประสบการณ์สูงบางทีนี่ได้ยินแต่ชื่อนักมวยรุ่นน้องๆบางคนก็ผวาแล้วครับถูกต้องฮะเหมือนได้ยินชื่อสมจิตจงจอหองนี่ใครจะกล้ามาต่อยด้วยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกลัวแล้วเมียตกกระบาลเลยนะตอนนี้ครับครับโอ้ฮุกซ้ายครับหน้าสะบัดเป็นเหมือนกันครับทำอะไรได้ไหมไม่ได้ครับแยกออกมาต่างคนต่างได้เลือดนะครับนี่เลือดกำเดาของธนูเงินแต่ว่าทางด้านของเพชรเอกก็บริเวณตีนผมนะครับเตะหลุดครับโอ้โหกรรมการก็กรรมการก็ขวางสุดชีวิตเหมือนกันครับมาตัดสินใจเอาตอนท้ายๆครับแหมตั้งแต่ต้นยกไม่ยอมเดินครับแต่ยังว่าแหละครับประสบการณ์มันก็โอ้ยแม่เข่ารออยู่นี่แทงแทงได้เจ็บเลยนะครับเข่าเมื่อสักครู่ครับโอ้โหนี่ครับธนูเงินโอ้ก็ถือว่าชกได้ดีครับทั้งคู่ทำได้ดีครับโดยภาพรวมนะครับมากันหน่อยหมัดขวาซ้ายครับโดนปลายคางนะครับหมัดซ้ายน้ำกระจายครับหุบซ้ายแล้วเตะขวาอีกทีเจ็บบริเวณข้อพับเจ็บนะฮะเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าเจ็บโอ้โหลูกนี้หมัดเบี่ยงควายด้วยลูกนี้แต่ว่าน้ำหนักไม่พอครับโอ้ยนี่ครับได้หมัดขวาเหมือนกันนะครับเนี่ยครับจังหวะแรกกันครับแล้วหมัดของเพชรเอกนี่ยาวกว่าคือแขนยาวกว่ามันต่อยตรงกว่าจริงๆแล้วหมัดของธนูเงินถึงก่อนนะมาขายตรงอันนี้ตรงกว่าทำให้เป๋ครับตรงนี้โอ้เนี่ยครับแล้วก็โยนเข่านี้โอ้โหเต็มๆนะครับถ้าขึ้นอีกสักครึ่งนะโดนไปคางเอาเรื่องนะตรงนี้นะไปโดนไหลมีหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะได้ใช้ไปนะฮะแต่จริงๆก็มีสิทธิ์ได้นะครับถ้าเสมอเนี่ยจะแบ่งกันคนละ1คะแนนนะครับจบแบบนี้ก็ดูซิว่าใครจะได้2คะแนนหรือเปล่าครับผมมาครับถึงเวลาประกาศผลครับและทีมที่ชนะนะฮะศึกแห่งศักดิ์ศรีไทยไฟลีกครั้งนี้ The Winner is ทั้งนูเงินพอหลักบุญจากอีสานเหนือยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรใช่ครับยังมีคะแนนให้สะสมกันอีกครับ